ขอบคุณครับ5 4 3 2พร้อมน้องพร้อมนะคะไปจ้าโอเคไปจ้าเรารู้สึกหน่อยเป็นไงคะวันนี้มันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากมากฮะตอนแรกที่คิดว่าแน่แล้วที่คิดว่าพรุ่งนี้ก็โชว์ได้แล้วพอถึงวันจริงตื่นเต้นมากฮะตอนซ้อมนี่ขาสั่นเลยตื่นเต้นเหมือนพี่ก้าวเลยค่ะครับพี่ก้าวขาสั่นหนูฟันสั่นหนาวหนาวเพราะว่าแบบร้องเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นค่ะที่ผ่านมาเราไปซ้อมมันขนาดไหนยังไงบ้างคะเตรียมตัวก็เข้าช่องไปฝึกร้องฝึกอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ครูข้างนอกช่วยสอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นมีสกิลอะไรที่แบบจะได้โชว์ได้เห็นเป็นพิเศษของผมก็จะเป็นสกิลโยกเบาๆสกิลแรปแล้วก็สกิลการแอทลีตอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ทีละคะสกิลเพิ่มของหนูละคะก็หนูว่าทุกคนน่าจะแบบแปลกเขาเรียกแปลกตาแปลกใจแปลกหูกับเสียงที่หนูร้องมากขึ้นเพราะว่าหนูไม่ค่อยร้องเพลงที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบร้องน้อยมากแล้วก็มันก็ต้องมีการพัฒนาน้ำเนื้อเสียงบ้างแหละแต่พัฒนาขึ้นจริงๆครับร้องดีขึ้นทุกครั้งขอบคุณค่ะเพลงที่เตรียมกันมาทั้งเพลงคู่เพลงเดียวรวมกันทั้ง2คน5เพลงค่ะใช่ไหมครับเลือกกันยังไงเลือกกันยังไงว่าเพลงคู่แบบแนวไหนยังไงต้องหวานหรือว่าอะไรยังไงก็ตอนแรกก็มีทักท้วงบ้างตอนน้องแบบว่าจะเอาเพลงคู่เพลงอะไรนี่ส่งมาให้นี่เขาถามเลยว่าแบบว่าพี่ก้าวจะร้องเพลงไหนแต่ส่งมาให้เรียบร้อยนะจะร้องนึกว่าจะแบบว่าให้เราแบบไปหามาด้วยอะไรเงี้ยใช่เราไม่มีสิทธิ์เลือกมีครับก็ช่วยกันเลือกฮะก็ไปเปิดฟังแล้วก็พอดูจากคีย์ก็ดูจากคีย์ว่าเฮ้ยเราจะไปกันได้อะไรเงี้ยก็เลือกจากตรงนี้ด้วยแต่เสียงส่วนใหญ่ก็คือเป็นของฝั่งน้องมาก็ด้วยกันก็ด้วยกันค่ะก็คือส่งโพยเข้าไปว่าแบบชอบอันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่คิดว่าน่าจะลองไปด้วยกันได้ผมก็เกาะน้องไปฮะหนูเนี่ยแหละเกาะพี่ก้าวไปมันมีความหมายดีๆยังไงหรือหวานยังไงที่เราต้องเลือกมาเลือกจากความเพลงรักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเพลงรักหมดเลยครับผมก็มันก็เป็นความหมายที่ลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแอบๆด้วยอะไรอย่างงี้แอบอะไรแอบอันนั้นแหละอันนี้เป็นเพลงที่ร้องให้เองกันฟังหรือร้องให้แฟนคลับฟังคะเนี่ยทั้งสองค่ะแอบอ่ะนะร้องให้ตัวเองฟังครับคอนเซ็ปต์ Let's Police Party จะสนุกสนานยังไงบ้างก็สนุกสนานแน่นอนฮะก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่ตอนไปซ้อมเนี่ยมันตื่นเต้นแล้วก็ขามันสั่นเพราะว่าบรรยากาศมันใกล้ชิดกันมากชิดกันแบบชิดยังไงชิดกันแบบว่าแทบจะหายใจลดต้นคอกับพี่ๆแฟนๆได้เลยทำให้ดูหน่อยชิดมากครับผมแล้วอะไรอีกนอกจากเพลงแล้วมีอะไรอีกที่จะให้กับแฟนก็มีเกมเนาะจริงๆเรามีกดปัดหมดภายในเวลา9นาทีอ่ะก็มีเกมแล้วก็เราจะทำกิจกรรมเกมเป็นแบบว่าแจกของที่ระลึกครับผมใช่ก็แฟนๆผู้โชคดีก็จะได้ของที่ระลึกจากเรากลับบ้านไปด้วยนอกจากความสนุกเล่นเกมแบบใกล้ชิดกับแฟนๆใช่ไหมก็จะมีเล่นเกมใกล้ชิดกับแฟนๆมีแบ่งทีมขึ้นมาสู้กันด้วยแบ่งทีมผมกับน้องอะไรเงี้ยเอาก้าวชนะน้องผมยอมได้ครับตอนนี้พูดว่ายอมเดี๋ยวเราไปดูบนเวทีดีกว่าว่าเขาจะยอมให้หนูหรือเปล่ายอมได้ฮะยอมได้แข่งไปงั้นๆนี้เหรอเน้นความพอว่ามีโลกใหม่จริงๆก็สู้น้องไม่ได้หรอน้องเก่งโอ้โหมีอะไรเป็นเซอร์ไพรส์ยังไงอีกมั้ยคะมีมั้ยนอกจากที่เรามายังมีเป็นเซอร์ไพรส์ที่แอบบอกได้อ่ะก็อย่างที่พี่ก้าวบอกเลยค่ะก็จะมีของที่ระลึกให้กับแฟนๆด้วยซึ่งของที่ระลึกตรงเนี้ยจะพิเศษตรงที่ว่าเราไม่ได้ซื้อมาแต่เป็นสิ่งที่เราช่วยกันทำใช่เรียกว่าของที่ระลึกนี้ก็จะเป็นนอกจากเป็นสิ่งของที่จะได้เอาไปใช้แล้วตัวของที่ระลึกเนี้ยก็จะเป็นเหมือนคีย์การ์ดเป็นเหมือนการ์ดเมมโมรี่ความทรงจำเก็บไว้ในเหตุการณ์ของ9 PP Fan Meet 2024ในครั้งนี้ค่ะครับผมใครที่ซื้อบัตรไม่ได้ไม่ทันมีไลฟ์สตรีมมิ่งก็ใครที่ซื้อบัตรไม่ทันนะฮะเรามีไลฟ์สตรีมมิ่งเปิดถึง6โมงเย็นนี้เลยก็สามารถไปกดตั๋วไลฟ์สตรีมมิ่งได้เพื่อเก็บความทรงจำนี้แล้วก็ดูสดไปพร้อมกับพวกเราก็จะพยายามส่งถ่ายทอดออกไปให้ถึงครับ
เดตมองผู้เราหน่อยแบบเดินทางมาถึงกันวันนี้มีงานแฟนมิตรแฟนหรือก็อย่างที่บอกไปหลายๆครั้งเลยไม่เคยคาดคิดไม่เคยคาดฝันเลยว่าจะมีไม่ว่าจะมีแบบงานคู่อะไรต่างๆหลังจากละครจบไปแล้วทั้งงานคู่มีทั้งด้อมคู่มีทั้งแฮชแท็กคู่มีทั้งจนมาถึงแฟนมีตอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกเกินคาดมากๆแล้วรู้สึกในลึกๆรู้สึกดีใจมากๆก็จะพยายามทำงานทุกอย่างตั้งใจทำงานกับทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายกับทำงานคู่อะไรเงี้ยให้ดีที่สุดหนูไม่ค่อยได้คำถามค่ะอะไรนะคะรู้สึกยังไงบ้างที่แบบคู่เราประสบความสำเร็จแต่ทำไม่ถึงขั้นมีแฟนมีผู้มีแฟนคลับเยอะอ๋อก็โหดมันเป็นความดีใจแล้วก็เป็นความตื้นตันอยู่ลึกๆในหัวใจว่าเราไม่คิดเลยว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นเหมือนแฟนคลับก็คือทุกคนอ่ะเห็นการเติบโตของทั้งพี่ก้าวและหนูตั้งแต่วันแรกของก่อนที่จะเข้ามาแสดงพรชีวันจนระหว่างถ่ายทำจนปิดไปแล้วแล้วก็แบบต่อเนื่องคอนทินิวมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเป็นความประทับใจของเราทั้งสองคนแบบมากๆแบบเปี่ยมล้นสุดๆในหัวใจเลยแล้วหนูไม่คิดว่าเขาจะให้ความรักเราได้มากขนาดนี้เลยหนูก็อยากส่งทั้งหนูทั้งพี่ก้าวก็อยากจะส่งความรักเนี้ยกลับไปให้แฟนๆทุกคนทั้งแฟนทั้งคนไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนแล้วก็ทั่วโลกเลยค่ะทั้งในจอเดี๋ยวนะทั้งนอกจอวันนี้และในจอค่ะวันนี้ต้องคู่เราเรียกเราใช้ชื่ออะไรเป็นชีวิตหรือไม่ก็มีทั้งด้อมฟ้าที่มาจากละครชีวีนก็มาจากเนี่ยแหละฮะละครเหมือนกันแล้วก็มี9 PP อ่ะครับผมก็ติดแท็กกันแบบเยอะมากๆเลยแล้วมีชื่อออฟฟิเชียลมั้ยมีออฟฟิเชียลเลยเหรอออฟฟิเชียลรวมเป็นหนึ่งเดียวก็คงเป็นชีวินครับผมที่เขาใช้ออฟฟิเชียลกันก็คงเป็นชีวินผลงานต่อไปที่เราอยากจะมีมีการผลงานต่อไปตอนนี้ละครยังไม่มีค่ะเข้าได้ละค่ะแต่ภาพยนตร์ตอนนี้ผ่านมีแล้วฮะใช่ค่ะใช่เป็นไงถึงไหนยังไงแล้วนะก็ตอนนี้รออยู่ในขั้นโปรโมทครับผมโปรโมทก็ถ่ายทำเสร็จไปแล้วเหลือแค่ขั้นตอนโปรโมทแล้วก็เข้าฉายในโรงภาพยนตร์อยากเล่นบทบาทแบบไหนด้วยกันอีกสำหรับคู่เราอยากแบบไหนอะพี่ๆอยากแบบสู้กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ยอมกันแบบไม่ชอบหน้ากันมาก่อนขิงก็ราคาก็แรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ชอบหน้ากันหรอกข่าวชมด้วยก็อาจจะเป็นแนวนี้แหละฮะก็แบบว่าเปิดมาแบบอาจไม่ชอบหน้ากันมาก่อนแล้วค่อยมาแบบไม่ชอบกันไปอีกตอนหลังก็ได้แบบสุดที่รักอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ก็ลองดูกับฟันค่ะแล้วเริ่มปืนอย่างแล้วอย่างนั้นนะไม่ช่องไม่ตรงไงเดี๋ยวมันล้มลูกใช่ครับแต่ถ้ามาแนวนี้มันจะรู้แล้วนะว่าใครแพ้ใครชนะใครจะยอมยอมมาเห็นหน้าประตูแหละอาจจะเป็นหนูก็ได้ที่แพ้ใครจะไปรู้อันนี้เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นค่ะลงเครื่องเมื่อไหร่คะลงเครื่องเมื่อคืนเลยค่ะก็เอาอากาศจากญี่ปุ่นมาฝากทุกคนค่ะแล้วก็ไปวันมาด้วยก็เอาบุญมาฝากพี่ก้าวด้วยแล้วก็เอาบุญมาฝากพี่ๆทุกคนค่ะแฟนๆทุกคนนอกจากบุญแล้วมีของมาฝากพี่ก้าวไหมคะมีค่ะมีของมาฝากพี่ก้าวให้ไปแล้วค่ะเป็นไรอ่ะพี่ก้าวบอกผมบอกแล้วพวกพี่อย่าตลกตลกรอเลยคือถ้าบอกหนูเขินมากเลยอ่ะแฟนๆอยากรู้ให้บอกไหมเขารู้กันทั่วโลกแล้วตอนนี้ลุงแอนลงไปเรียบร้อยแล้วมั้งคะก็เป็นแมสครับผมทำไมอ่ะแมสหน้ากากนะใช่หน้ากากอนามัยฮะทำไมมันเป็นพิเศษยังไงแล้วก็เป็นโปรตีนบาร์โปรตีนบาร์ใช่สองแท่งแล้วก็มีอะไรอีกนะน้ำตาเทียมน้ำตาเทียมครับผมใช่เป็นแบบว่าตอนนั้นขอน้องใช้แล้วเห็นน้องบอกน้องก็น่าจะจำว่าผมชอบใช้ชอบขอน้องใช้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยซื้อมาฝากอันนี้ของฝากหรือของว่าเพื่อนผมคือที่คือหนูรู้สึกว่าพี่ก้าวแต่เขายังไม่ขับรถถังเองคือหนูรู้สึกว่าพี่ก้าวอ่ะเขาไปญี่ปุ่นบ่อยอยู่แล้วเขาไปบ่อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีทุกอย่างค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมหมดแล้วไม่นะอย่างแล้วพี่ก็อยากได้หลายอย่างอยู่นะเวลาพี่ไปพี่ก็ไม่ได้ซื้อกลับมาหมดทุกอย่างอ๋อหนูก็ไม่รู้ไงเดี๋ยวถ้ารอบหน้าหนูไปหนูจะซื้อมาให้ถ้าพี่ก็อยากได้อะไรโอเคค่ะไปทำอะไรคะ
ที่เป็นแมสเพราะว่าคือหนูรู้สึกว่ามันได้ใช้งานจริงเวลามาซ้อมหรือมาอะไรหนูก็จะเห็นพี่ก้าวใส่แมสคือถ้าเขาไม่ใส่แมสสีดำก็จะเป็นแมสสีเทาหรือแมสสีขาวอะไรเงี้ยหนูซื้อสีเทามาให้กี่ชิ้นนะกี่ชิ้นชิ้นเดียวให้ใช้นานเท่าไหร่คะในเขาเรียกอะไรในร้านสะดวกซื้ออย่าแกล้งน้องพอลูกในร้านสะดวกซื้อที่ญี่ปุ่นวันนั้นที่หนูไปอ่ะมันมีอยู่แค่อันเดียวแล้วหนูว่าไปทำงานไงคะหนูไม่ได้ไปเที่ยวทำให้เวลามันมีจำกัดใช่ยังประกาศนึกถึงถ้ามีเวลาเหลือผมอาจจะได้สักแพ็คหนึ่งถ้างั้นครั้งหน้าต้องพาไปด้วยไหมในเรื่องเนี่ยหนูเขินมากเลยนะเนี่ยที่บอกไปว่าของฝากคืออะไรเลยนะมีมาสแล้วก็มีน้ำตาเทียมเพราะว่าวันนั้นเขาใช้แล้วเขาบอกว่าแบบเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบอ๋อโอเคยี่ห้อนี้อะไรแบบนี้แล้วก็จดจำเนาะโปรตีนบาร์คือมันเริ่มมาจากที่หนูสุ่มซื้อกินแล้วมันอร่อยมากค่ะแล้วหนูก็เลยอีกวันนึงอ่ะหนูก็เลยไปซื้อมาแล้วมันทั้งหมดมันเหลือแค่8อันน่ะในร้านนั้นน่ะหนูก็เลยแบบเหมามาหมดเลยเพราะว่าหนูให้พี่ก็สองอันนี่เหลือละคะอาจจะเป็นเลขมงคลไงคะสองอันน่ะก็เลยเราอันอื่นก็หนูก็กินไปอีกสองอันเพราะมันอร่อยมากเดี๋ยวพี่แฟนมีเสร็จแล้วพี่แกะกินเลยเพิ่มพลังงานโอเคขอบคุณค่ะต้องกินก่อนนะแล้วแมสผมก็แกะใช้เลยแกะใช้บนเวทีตอนกลับบ้านไงมีเพียงก็ให้พี่มี่หรือว่าให้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ใช้เสร็จพี่ซักใช้ต่อแต่ต้องซักมือนะแล้วถ้าปั่นพังหมดเลยครับผมฟังที่เขาเล่าแล้วซึ้งไหมคะซึ้งจริงๆเป็นอะไรก็ได้แค่แซวน้องเล่นเฉยๆให้อะไรมาก็ดีใจไม่ได้แบบจะไปขอน้องตั้งแต่แรกอยู่แล้วเห็นน้องไปเที่ยวก็อยากน้องเที่ยวเต็มที่ครับจริงๆเขาชวนไหมจริงๆเขาชวนเราไปทำไมไม่ชวนหนูไปทำงานไปดูแลเด็กๆครับถ้าน่าชวนไปกันสักเซ็งเลยสองคนอะไรนะคะไปเที่ยวด้วยกันสักเซ็งเนี่ยก็ถ้าพี่จ่ายค่าตั๋วให้หนูกับพี่เก้าหนูก็พร้อมไปค่ะกำลังสร้างตัวอยู่ครับก็อะไรประหยัดได้แล้วอะไรนะคะเที่ยวไทยก็ได้เหมือนกันหมดค่ะเที่ยวไทยเที่ยวต่างประเทศได้หมดเลยถ้ามีพี่เก้าด้วยเนาะโอเคค่ะครับตอนนี้จะบอกกับพี่สื่อมวลชนยังไงไหมคะฝากงานวันนี้ด้วยนะครับฝากถ่ายรูปพี่ก้าวตอนไม่หลับตาด้วยทำไมคนต้องหลับตาเหรอใช่สื่อไหนบอกมาเลยฟ้องไม่แต่พี่ๆทุกคนถ่ายรูปผมสวยมากๆพี่ผู้จัดการผมไปแชร์แล้วผมไปดูตลอดแล้วก็พี่เขาก็แท็กมาให้ผมว่าถ่ายสวยมากๆหน้านี่เนียนกริ๊บโอ้ขอบคุณครับฝากด้วยครับฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ